สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมระบบควบคุมนะฮะเครื่องขายปากกา2เสียงอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Omega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเอฟเฟกต์กับตัวจอ LCD ขนาด 16x2 บรรทัดครับเพื่อแสดงผลการทำงานของตัวเครื่องของเรานะโดยจะมีในส่วนของตัวเซอร์โวมอเตอร์แบบขนาดใหญ่ครับนะที่มีแรงบิดค่อนข้างสูงครับเพื่อไว้สำหรับในการฟีดปากกาให้ไหลออกมานะครับทั้งหมด2ตัวครับก็จะแบ่งเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับสำหรับตัวหยอดเหรียญที่เราใช้นะก็จะเป็นตัวหยอดเหรียญหรือว่าโคลิซิเวอร์ที่สามารถที่จะรับเหรียญในทุกเหรียญนะครับตั้งแต่1บาท2บาท5บาทและ10บาทครับโดยมีกลไกในส่วนของการรีเจคเหรียญออกเมื่อนะครับไม่ใช่เหรียญหยอดเข้าไปอย่างเช่นพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับแต่ว่านะครับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราใช้เซอร์โวมอเตอร์ถึง2ตัวครับซึ่งก็จะกินกระแสค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเราจึงต้องใช้ในส่วนของตัววงจรสเต็ปดาวน์คอนเวอร์เตอร์ครับที่จะทำหน้าที่ในการแปลงไฟ12โวลต์ครับเนื่องจากว่าตัวโคลิซิเวอร์ของเรานั้นใช้ไฟ12โวลต์นะครับนั้นไฟ12โวลต์เราก็จะใช้มาจากนะครับตัวสวิตชิ่งนะครับนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ12โวลต์3แอมป์หรือ5แอมป์ก็ได้นะครับโดยเราจะมีสายไฟเผื่อไว้ให้ครับโดยมีนับสายตรงนี้นะครับก็เป็นสายสีแดงนะครับก็คือขั้วบวกครับสายสีน้ำเงินคือขั้วลบนะฮะต่อกับแบ่งจ่ายไฟ12โวลต์นะลักษณะประมาณนี้นะครับก็สีแดงคือบวกสีน้ำเงินคือลบตรงนี้นะครับห้ามสลับกันเมื่อจ่ายไฟเข้าไปนะครับตัวเครื่องของเราก็จะทำงานโดยเราสามารถที่จะนำในส่วนของโปรเจกต์ตัวนี้นะครับไปใส่เข้ากับตัวเครื่องนะครับโดยมีกลไกในส่วนของการฟีดปากกาได้นั่นเองนะเพื่อเป็นการนะครับประหยัดงบประมาณในการทำนั่นเองนะครับนะฮะสำหรับการใช้งานครับเมื่อเราเสียบปลั๊กในส่วนของตัว power supply switching เรียบร้อยครับแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปครับนะเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปครั้งแรกครับเราก็จะเห็นนะครับหน้าจอ LCD ของเรานั้นขึ้นคำว่า pen selling ก็คือเครื่องขายปากกาอัตโนมัติครับถ้าเกิดว่านะฮะเราเห็นที่ตัวสเต็ปดาวมีไฟ 6.2 โวลต์ตรงนี้ก็ถือว่าสภาวะปกติครับโดยในที่นี้ครับในโปรแกรมเราทำการตั้งโปรแกรมไว้ว่านะฮะปากกา1ด้ามนะครับเท่ากับ10บาทนั่นเองนะครับฉะนั้นเราจึงต้องหยอดให้ครบนะฮะทั้งหมด10บาทนะครับเพื่อให้นะครับทำการขายปากกาได้ทั้งหมดอย่างน้อย1เล่มนะทีนี้เราจะทำการเตรียมเหรียญบาทไว้เหรียญ10ไว้นะครับแล้วก็ลองหยอดดูครับนะขณะที่เราหยอดครับก็จำนวนเงินก็จะขึ้นที่หน้าจอ LCD นะครับก็คือตัว4ด้านหลักนะครับนะ20บาทครับเราหยอดไปนะเหรียญ12เหรียญทีนี้เราลองกดสวิตช์ซึ่งก็จะแบ่งเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงครับมาประมาณนี้นะครับสวิตช์สีน้ำเงินหรือสีแดงนะครับเราลองกดสีนี้ก่อนนะครับบลูครับน้ำเงินครับนะเซอร์โวมอเตอร์ของเราเมื่อกี้หยอดไป20บาทเซอร์โวมอเตอร์หมุน2รอบครับเพื่อเป็นการรีเจคปากกาให้นะฮะไหลออกมา2สีด้วยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองใหม่ครับนะ10บาทนะครับจะต้องตั้งนิดนึงครับนะครับ10บาทครับลองอีกสีนึงบ้างครับสีแดงนะก็คือตัวนี้ก็สายสีนี้นะครับสายสีแดงเรดครับก็จะเป็นเซอร์โวตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราหยอด10บาทเนี่ยก็จะหมุนเพียงแค่นะครับ1ครั้งเพื่อเป็นการรีเจคตัวปากกาให้ไหลออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือนะฮะ1ด้านนั่นเองครับแต่ลองใหม่นะครับเห็นไหมโอเคครับหยอดไป1ครั้งครับ10บาทหยอดครั้งที่2ครับเป็น20บาทครับหยอดได้สูงสุด50 60ก็หยอดไปได้ครับแต่ว่าผมมี2เหรียญก็คือหยอดได้2ครั้งนั่นเองครับเลทครับนะครับฉะนั้นสรุปว่านะครับสายสีแดงตรงนี้ก็คือสายสีแดงตรงนี้ก็คือสีแดงนั่นเองครับปากกาสีแดงส่วนสีเขียวกับสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นปากกาสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนะสามารถที่จะนำในส่วนของตัวกลไกตัวนี้ไปติดเข้ากับเครื่องปากกาได้นะครับเครื่องขายปากกาอะไรประมาณนั้นนะสามารถแบบหยอดเหรียญได้ทุกเหรียญ1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับโดยปากกา1เล่มก็เท่ากับนะฮะ10บาทนั่นเองครับผมเดี๋ยวลองเหรียญ5ดูบ้างนะครับลองเหรียญบาทก็ได้นะครับแล้วแต่5บาทครับลองดูคิดจากนี้10บาทแล้วครับลองอีกครั้งนึงครับ5บาทครับให้แม่จะเห็นตัว C ก็คือโคนครับ20บาทครับกดสีน้ำเงินบ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับหมุน2ครั้งครับก็จะเป็นการขายปากกา2ด้านนั่นเองทั้งหมด20บาทครับครับผมขอจบการนำเสนอนะเครื่องขายปากกาอัตโนมัติในส่วนของระบบควบคุมนำไปติดกับตัวเครื่องขายปากกานะครับได้นะครับแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ